จังหวะสุดท้ายก็หลุดออกข้างไปครับ
ไปลูกทุ่งของเพื่อนสามก็ทางด้านซ้ายปีงไปแล้วภูมิเปลี่ยนข้ามาวิทย์จับบอลแรกไม่ดีครับจังหวะสองพยายามจะแตกกลับหลังมาแล้วตูมก็จังหวะที่วิ่งแซงเลยครับบิ๊กให้มาแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่ครับแอร์โอ้จังหวะนี้ดูมีโอกาสครั้งแรกที่เป็นครั้งแรกของตัวเองด้วยว่าคิงลูกนี้เสียบเสาเข้าไปเลยครับโอ้โหตูสามตูล้มไม่ทันครับเมื่อจังหวะนี้เร็วครับโอ้การสนามก็ต้องพูดจริงๆครับตอนแรกกับช้างเนี่ยไปแย่งกลับมาได้แล้วแต่ว่าโอ้ต้องชมครับทางด้านวิทย์เนี่ยวิ่งแซงแล้วกลับมาเอาบอลได้แล้วก่อนที่จะจ่ายให้แอร์เอาลูกยิงลูกนี้โอ้โหบอลยังซุปเปอร์เซฟครับเมื่อจังหวะนี้บีครับไปเป็นผู้สองตัวให้กับเพื่อนสามครับเกมนี้ไปมุมครับโอ้ดูว่าเกมและสกอร์แรกของเกมมาเร็วจริงๆครับเป็นเพื่อนสามครับขึ้นนำไปแล้วแอร์ทำประตูให้เพื่อนสามครับปุ๋ยแล้วจังหวะที่ดูว่าใช้ความเร็วดีไม่ผ่านก็โดนซ้อนอีกสองแต่ลูกทุ่งของเพื่อนสามครับบีบอกเพื่อนใจเย็นๆนิดนึงปุ๋ยย้อนกลับมาแอร์นุ๊กแต่จะไปเองเล่นยากเกินไปเอ้าแล้วคือหลังลูกนี้ผู้สาวตูโอ้โหเนี่ยคือไม่ดีครับจังหวะนี้บอลบีบครับจะผู้สาวตูจะออกมาเล่นก็ไม่กล้าจังหวะนี้เราให้ไปตกด้วยก็คือเสี่ยงครับจังหวะนี้บางเสี่ยงเสียเรื่องเตะมุมให้กับเพื่อนอันสามครับบิ๊กเล่นสั้นครับเดินขึ้นมาแล้วจ่ายติดนิดนึงยังได้ไปลูกทุ่งอีกทีครับเพื่อนอันสามบิ๊กดิวกัดมาได้ริมเส้นให้ตรงกลางเอาช้าติดเครื่องครับตรงกลางซ้ายมีเพื่อนรออยู่ให้มาที่บอลแล้วจังหวะนี้ไม่โดนบอลเลยครับจังหวะนี้เข้าที่พันสองปีกิ๊กยิงไม่ผ่านกำแพงโอ้โหเต็มๆครับแอร์ครับประตูแรกมาแบบนี้ถือว่าบีบให้เกมของทั้งสองทีมต้องเปิดหน้าแรกกันมากกว่าเดิมแล้วแล้วโปรยังเขาบางความเกียดแล้วตอนนี้ต้องเดินเกมลุกขึ้นมาให้มากกว่าเดิมครับโจพอออกมาบอลสายตัวมาลิมเส้นครับบอลโอ้สายรอดขาสวยครับเปลี่ยนออกมาทางขวาบางความเกียดค่อยๆเซตขึ้นมาครับการจ่ายไม่หายครับตอนนี้ยังเป็นลูกคู่อีกครั้งครับของบางความเกียดคืนมาลูกนี้แฟนแตะต่อมาแล้วจับบอลจังหวะสุดท้ายครับโอ้โหช้าแรงไปหน่อยครับข้างหลังเนเปิ้ลนี่รอประกบติดเลยครับให้ออกมาทางขวาลูกจะโดดต่อมาดิวโอ้ใจเย็นไปหน่อยครับดิวแล้วบอลออกไปก่อนครับไปลูกทุ่งของบางเสียครับจังหวะนี้ไปใจเย็นครับจับบอลแล้วก็ดูกัดเข้าเร็วครับปูย้อนกลับมาค่อยๆเซตขึ้นมาครับโสซ้ายสุดกัสแต่ต่อมาดูครับกัสพยายามจะมีส่วนร่วมกับเกมให้มันเยอะอยู่วิ่งไปทั่วสนามครับกัสแบงค์เปลี่ยนท่าออกมาบอลจับลุงสวยแล้วตอนนี้1ต่อ1ครับลากเข้าหาโดนลุงจ่ายไม่ผ่านจังหวะแรกโดนปั๊มจังหวะ2บิ๊กให้มาแอร์ซ้ายเพื่อนเติมมาแอร์ล็อกรอจังหวะแล้วให้สุดมาโดนนี่ดีดโอ้โหยังซูเปอร์เซฟแล้วก็ต่อยต้องชมแล้วแอร์ดึงจังหวะทนบิ๊กเนี่ยวิ่งขึ้นมาตรงกลางครับเกือบจะได้ครับมาดูกับปัดเข้ามาโอ้ดูตรงกลางคุมกันแน่นครับเพื่อนสามล็อกมาได้หนึ่งคนเราจริงด้วยซ้ายไม่ตกกล่องครับเกมของพวกเขาต้องหลากหลายกว่านี้ครับสำหรับทางด้านปักความเฉียดครับวันนี้ถือว่าความหลากหลายในแนวลุกยังน้อยอยู่ครับให้มาที่บิ๊กดึงบอลไว้กับตัวแล้วฝ่ามาดิวโอ้แล้วบิ๊กจังหวะนี้บอลย้อนหลังนิดนึงดักได้แล้วจะสวนกลับกับแบงค์ตรงกลางจะลุยสองไม่ได้โตขึ้นมาทางซ้ายแอร์จะตกเข้าซ้ายแล้วต่อให้เพื่อนไม่ถึงโอ้ช้างพยายามจะลงมาช่วยกันรับล็อกแล้วไหลมากินลูกนี้ปัดทิ้งกันหน่อยโอ้โหจังหวะนี้ดูมาดีมาเป็นชุดเลยสำหรับบางเสียบทางด้านเพื่อนอาสาต้องขออภัยครับ
ได้ไปลูกทุ่งครับดินเส้นย้อนออกมาไปต่อจังหวะนี้กรรมการไม่ว่าอะไรครับเล่นที่บอลกับช้างแล้วมาสวนกลับขึ้นมาซ้ายแล้วตองเฉียดดึงบอลดีเลย์กลับมานิดนึงปากกลับมาตรงกลางครับขวาสุดมีเพื่อนมาคออยู่ครับครับบอลตัดเข้าในโจแหมจังหวะนี้แก่ที่บอลครับแอร์อยากเป็นบางลำเฉียดเก็บได้ครับทางด้านซ้ายช้างคือกลับมาบอลมีพื้นที่ได้ตั้งครับจังหวะนี้ยังหาช่องยิงอยู่ว่าบางลำเฉียดตัดเข้าไปโอ้ช้างเปลี่ยนแกนออกมาแบงค์อีกทีหลบต้องยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ต้องชมครับตัดเข้าในแล้วหลบผู้เล่นคนหนึ่งครับก่อนที่จะยิงฉีดช้างไปเสียบเสาสองครับโอ้สวยงามครับจังหวะนี้หนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วบางลำเฉียดนี่คู่นี้สนุกครับโอ้ปั๊บเดียวเขาตีเสมอจนได้สำหรับบางลำเฉียดเขาจับแบ็คแล้วบินแบ็คด้านขวาตัดเข้าในแล้วยิงเสียบเข้าไปครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วเพื่อนอัดฝังกับบางลำเฉียดบอกแล้วเกมนี้ไม่จบง่ายง่ายครับโอ้สนุกครับเกมแบบนี้ครับโจนี่ตอนนี้หลังจากเร่งเครื่องมาพักใหญ่แล้วสำหรับบางลำเฉียดตะกอกลับมา 1-1 แบบนี้ก็ดูเหมือนจะเล่นให้มันเข้าเกมของตัวเองได้มากขึ้นครับก่อนหน้านี้ต้องเน้นเกมบุกครับบางครั้งอาจจะเร่งไปบ้างเสียจังหวะครับไม่ได้ตามจังหวะของตัวเองครับแอร์ชิปโอ้โหแล้วหลุดมาตอนนี้ดีดไม่ตรงกรอบโอ้โหนี่พิชิตครับถ้าตกโกมีโอกาสได้ประตูสูงไปแล้วโหต้องชงต้องแอร์ยกข้ามป้ายแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้จ่ายสวยครับโอ้เดอะบิ๊กตีดตรงขอบก็โบยังเปลี่ยนทางลอยสั่งเล่นได้หน่อยไปมาทางซ้ายโจอ้าวตีขึ้นมาทางซ้ายครับแล้วยิงไกลลูกนี้ใหม่ตรงกอครับโอ้โหต้องให้เสียงกันซะหน่อยเนี่ยปล่อยสักคนเล่นอย่ามีโอกาสเลยเมื่อสักครู่ตักได้สวยแล้วกำลังมันเสียบโอ้โหนี่เสียโอกาสดีเลยคุ้มไกลขึ้นหน้ามาตอนนี้ก็ไม่มีใครครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวด้านข้างสนามพอใช้ออกก็บอลลงมาเนี่ยตามตำแหน่งเล่นบิ๊กแบ็กครับขอรับผมมาครับตอนนี้สำหรับเพื่อนสาวไปเลยมาหาการเปลี่ยนมาบอลลูกนี้ดูว่าแตะเราให้มาจังหวะนี้ซ้ายสุดมีเพื่อนเติมมาไหลหลุดมาจังหวะนี้ตัวเดียวยิงเอาแล้วบอลเป็นใจแล้วโอ้โหจังหวะนี้นี่พีคขึ้นมาแซงแล้ว2ประตูต่อ1ครับบางลำเฉียดโอ้โหดูเพื่อน3ครับเมื่อตะคู่กองหลังมีช่องครับโอ้ต้องชมครับช้างใจเย็นจริงๆครับเมื่อจับก่อนแล้วรอเพื่อนครับบอลเนี่ยที่จริงๆไม่ดีแล้วด้วยครับผมอ่ะบอลเป็นใจครับไปชันแลบเข้าไว้ครับอ้าวตอนนี้พีคกลับมาแซงเป็น2-1แล้วครับบางลำเฉียดโอ้ดูว่าเกมนี้พีคไปพีคมาจริงครับยังไม่จบครับเวลาเหลืออีกเยอะครับ3ประตูรวดเร็วจริงๆครับคู่นี้เป็นบอลที่ต้องบอกว่าตามธรรมชาติเป็นบอลเกมลุกด้วยกันทั้งคู่ครับหย่อนเยอะไปชิปมาคู่นี้ปงได้ครับจังหวะ2เติ้ลเบิ้ลยาวมาบอลเก็บลงมาตรงนี้แล้วส่วนงานจากหน้าหลังครับเสียฟาวไปครับเนี่ยจังหวะกระทบกระทั่งกันในเกมครับก็รู้จักขอโทษกันครับเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้เล่นหลายๆทีมครับเยาวชนรุ่นน้องๆครับควรจะดูเป็นตัวอย่างไว้ในตลาดแบบนี้ดีคิดครับแอร์ปั่นแล้วไม่ตรงต่อครับจังหวะสุดท้ายยังห่างครับจะมีการเปลี่ยนตัวแล้วนะสนามตอนนี้สำหรับเพื่อนอัดสามเปลี่ยนอีกคนครับตอนนี้ส่งจากลงมาถอดดิวออก
ก็น่าจะส่งจักรเนี่ยลงมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ผู้การตอนนี้ถอยวิกก็ลงมายืนเป็นมิดฟิลด์แล้วดันแอร์ขึ้นมาเล่นศูนย์หน้าเอ้าแล้วจังหวะนี้จ่ายไม่ดีกั๊กจักรตรงนั้นยิงติดบล็อกแล้วโอ้โหจังหวะนี้เกือบจะได้เหมือนกันครับยังได้เป็นลูกทุ่งบางเสียบกั๊กอยู่ที่บอลเนี่ยบนหลบมาดึงข้างฟ้าออกมาในท้ายบอลหรือว่าขึ้นมาเป็นแผงครับบางเสียบขึ้นดีขึ้นนะทีมครับสำหรับบางเสียบครับโอ้แล้วจังหวะนี้ดูก็มาอีกแล้วกั๊กทางด้านซ้ายตัดเข้าในแล้วเปลี่ยนแกนออกมาแบงค์ไหลมาโอ้ดูครับช้างไปริมเส้นจะหาช่องเจาะยังไงเอากั๊กโอ้โหมีช่องยิงจนได้ครับบางเสียบนี่วันนี้เซตเกมกันโดยเฉพาะแนวรุกมีเซตกันดีเหลือเกินครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนตัวโอทอดบิ๊กออกที่มีการบาดเจ็บครับบิ๊กเดินขยโยขยเยอยู่ครับในการรุกตัดอะไรเลยบิ๊กรุกฝังอยู่แล้วให้มาบิ๊กเติร์นโอ้ยหลบสวยแล้วก่อนนี้แล้วโอ้โหจับจับบอลพยายามจะจับให้มันไปข้างหน้าครับแต่ว่าลูกนี้ก็จับบอลบางเกินไปครับเอาลูกติดลูกนี้บอลแตกทิ้งออกข้างไปครับยอมเสียไปลูกพุ่งครับทางด้านขวาตูมยัดมันแล้วโดนเข้าแต่ด้านหลังจังหวะนี้ได้ฟาวครับโอ้โหนี่จังหวะนี้เข้ามาเข้าพุ่งไปหน่อยครับสำหรับบางทีแล้วก็จังหวะสุดท้ายเสียไปลูกฟรีคิกก็หมดระยะอันตรายขึ้นครับก่อนหน้านี้ได้ลองส่องไปครั้งหนึ่งแล้วไม่ตรงต่อครับกำแพงขอยให้อีกครับเอาสองแรกเอาสองแรกยืนมาอยู่นี่การกำยืนกันกันการกำยืนกันไปมาตอนที่โกนได้ชิปแล้วไม่ผ่านเลยนะเขาสองเอาเตะไม่โดนจังหวะโอ้โหเติ้ลเนี่ยไปใจเย็นแล้วรอบอลตกมาไปหน่อยแล้วเกิดจะพลาดครับลูกคู่เจอกับอินเล่นความเร็วขึ้นมาตังเตะเล่นช่างเท่านั้นครับบางเสียครับดึงหลบแล้วฝากออกมาบอลเบิร์นยาวลูกนี้แม่นด้วยครับโตมงตั้งกลับมาโอ้โหตั้งจับบอลเสียได้เลยครับครับบอลฉีกไปเด็ดบอลเติมไม่แน่บอลเติมไปด้านนี้เด็ดชิปมาลูกนี้คนเดียวข้างหน้าโดนหลบเข้าซ้ายแล้วโดนเกี่ยวลูกนี้โอ้โหจังหวะสุดท้ายคือเข้าแล้วบอลตกมาตรงนี้ดูสกิลนิดนึงกรรมการไม่ว่าอะไรเล่นต่อมาบางเสียโอ้โหเตะทิ้งออกมาได้ครับโอ้ทุกคนที่ในกรอบมันจะคู่ในแอร์ไม่ได้บอลมันขุกขิกแล้วมาเข้าทางแล้วว่าไม่พร้อมแน่ครับโอ้โหส้มหล่นแล้วมันจะคู่เกิดจะเข้าทางครับสายทะลุช่องมาแอร์พิกเข้าขวาแล้วยิงดูนี้บอลฉลับเข้าซองครับโอ้โหแล้วโดนเข้าจากด้านหลังแล้วจังหวะนี้ฟาวแน่นอนครับโดนใบเหลืองไปเลยครับแต่ต้องเล่นของมาเสียโอ้ขวาโดนบอลแน่นฝาไปเลยขวาไปเลยทีมที่กับของบางอาเพื่อนถามยิงไม่ผ่านกับแพ้ครับเติร์นโอ้โหแล้วจังหวะนี้ไม่โดนบอลครับต้องระวังครับไปหลังนะไปหลังนะ
โอ้โหแล้วจะจ่ายหรือจะยิงลูกนี้ก็ไม่ดีครับโอ้เล่นไปเล่นมาตอนนี้นาทีสุดท้ายแล้วก่อนช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับบาดเจ็บในครึ่งเวลาแรกใน1นาทีเท่านั้นครับตอนนี้เวลาจริงหมดแล้วครับอยู่ในช่วงทดเจ็บบางเตะครับเพื่อนอาสามทิ้งบอลยาวขึ้นมาแอร์ลูกนี้พับอกลงมาแล้วใช้ตัวบังจังหวะสุดท้ายไม่ถึงครับโดนลุงสองเตะทิ้งออกมาได้เนี่ยต้องมีตัวมาช่วยซ้อนครับสำหรับธนาบังลำเจียแล้วก็กบหนึ่งตอนหนึ่งหลายครั้งเนี่ยไม่อยู่ครับใส่ลูกทุ่งครับโอ้ทุ่งขนาดเส้นมาลูกทางซ้ายครับเอาลงไปปล่อยบอลข้ามมาหน่อยนี้บอลคนเดียวโซนลุงสองสามคนโอ้โหนี่ครับสามารถเฉพาะตัวครับบอลตัวเล็กนิดเดียวหรือว่าคอมบอลเหนียวจริงหรือว่าบอลติดเท้าครับโอ้โหนี่จุดเด่นครับไม่อาจจะตัวไม่ใหญ่แล้วแต่ความคล่องแคล่วความคลองบอลเหนียวแน่นจริงๆครับสำหรับบอลเนี่ยของบางลำเจียกเอาเดือดจัดไม่ผ่านจังหวะสองไม่ออกด้วยครับอ้าวแล้วไปปล่อยลูกนี้ย้อนกลับมาบอลเก่งแล้วโอ้โหนี่ก็ตรงกรอบโอกาสเข้าเลยทิ้งบอลยาวอีกทีนึงแล้วก็คงได้ครับจังหวะสองไม่มีใครพูดถึงฝั่งต้องปิดจ้าผมไปแล้ว